เดี๋ยววันนี้ เดี๋ยวผมจะตอบคำถามเรื่องของสัมมาสมาธิกับฌานนะว่ามันมีอาการของจิตว่ามันต่างกันยังไงอะครับเพราะว่าครูอาจารย์ถามมาว่าอาการของจิตในองค์ฌานอะกับมรรคของสัมมาสมาธิในชั้นของโลกุตระเวลาปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องมีแบบแผนตรงนี้นะครับเข้าไปเกิดการเทียบเคียงกันท่านก็เลยว่าต้องการแบบแผนหรือแนวทางอาการของจิตละนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างหรือแบบแผนในการเทียบเคียงในเวลาเราปฏิบัตินะเราต้องเข้าใจนะครับบางคนไปงงกับเรื่องของฌานกับสัมมาสมาธิคำว่าสัมมาสมาธิกับสัมมาทิฏฐินี่ครับมันต้องมาด้วยกันนะนะครับสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐินี่ครับพวกนี้มันต้องมาเป็นทางเดียวกันมันถึงจะเรียกว่าทางของสัมมามรรคนะครับจนเกิดขึ้นไปถึงสัมมัตตสิบคือสัมมาญาณกับสัมมาวิมุตตินะครับคือความญาณอย่างรู้ตามเป็นจริงเนี่ยเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเป็นอริยมรรคญาณเป็นผลญาณนะครับส่วนคำว่าฌานเนี่ยมันเป็นเรื่องของฤาษีสมัยก่อนนะครับฌานะนี่คือฌานคือความเพียรเพ่งนะครับแต่ว่าตรงนั้นอ่ะถ้าเราจะเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิก็เพราะว่ามันเป็นอัตตาไงนะครับมีความเข้าไปยึดถือโดยความมีอัตตาแล้วมีเมื่อมีอัตตาเนี่ยมันก็เลยเกิดการเข้าไปยึดถือในอารมณ์หรือเวทนารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเกิดความยินดีความกำหนัดความเพลิดเพลินในเวทนารมณ์นั้นๆนะตรงนี้มันไม่ได้เป็นไปเพื่อดับทุกข์ได้ตรงนี้ไงเรียกว่ามิจฉาสมาธิก็ได้แต่มันสามารถกลายเป็นสภาพของความเป็นพรหมหรือจุติแห่งพรหมหรือโอปติกะแห่งพรหมในปัจจุบันขณะที่สุขสมนัสเกิดขึ้นนะเดี๋ยวการหยั่งลงในธาตุใดธาตุหนึ่งนานๆเนืองๆนะจงเกิดการเสวยอารมณ์ในธาตุนั้นๆนะโอปติกะแห่งจิตนะก็จะเสวยภาวะคือพบในปัจจุบันขณะแห่งอารมณ์นั้นๆเนี่ยตรงนี้นะตรงนี้เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็เพราะว่ามันมีอัตตาเราต้องเข้าใจอย่างนี้ส่วนที่เราสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่มีอัตตาคือไม่มีอัตตานี่คือมองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เราต้องเข้าใจคำว่าสัมมาทิฏฐิก่อนมันจะมาคู่กันครับถ้าเราอยากรู้เรื่องของสัมมาสมาธิก็ต้องรู้แต่ว่าสัมมาทิฏฐินี่นะครับมันถูกเมื่อสัมมาทิฏฐิถูกการเพ่งการเพียรการพิจารณาการไต่ตรองการไข้ครวนตรงนี้จะเป็นไปทางโลกุตระมรรคคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงนี้นะครับก็จะเป็นโลกุตระมรรคนะแล้วเกิดความตั้งมั่นตามเป็นจริงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามเถอะเห็นไหมนะครับทีนี้ถ้าบอกว่าต้องการนะครับที่จะรู้อาการของจิตในองค์ฌานเรียกกันออกมานะนั่นเรียกว่าโลกียฌานเรียกว่าโลกียกุศลนะอีกอันหนึ่งได้ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธินะครับปัญญาอันเห็นชอบตามเป็นจริงหรือว่าความตั้งมั่นตามเป็นจริงนะตั้งมั่นเนี่ยตามเป็นจริงตรงนี้มันจะเข้าชั้นโลกุตระมรรคนะครับสมาธิชั้นนี้การดำริชั้นนี้การเจรจาชั้นนี้หน้าที่การงานในสิ่งที่เรากระทำคือความภาคเพียรเรียนรู้นี่มันจะเป็นไปในโลกุตระมรรคอันหนึ่งเป็นไปในโลกียมรรคโลกียผลอันหนึ่งโลกุตระมรรคโลกุตระผลเนี่ยเราต้องเข้าใจจากจุดนี้นะครับทีนี้เราต้องมามันจะมีคำถามหนึ่งเดี๋ยวผมจะแก้ไปทีเดียวเลยล่ะคำถามที่มันเนื่องกันมานะครับในคำถามเนื่องกันมาตรงนี้มีคำถามเนื่องถึงว่าหลักการบริกรรมนี่นะครับการบริกรรมนี่คนมันต่างมากทำไมเราต้องไปข้องกับคำบริกรรมอ่ะจะพุทโธจะสัมมาอรหังจะยุบหนอพองหนอจะอะไรก็ช่างจะนาพะทะนาโมพุทธายะจะสวดมนต์ก็ตามเถอะอันนั้นถือว่ามันเป็นเครื่องมือละกันนะมันเป็นประตูเข้ามาง่ายๆละกันคุณถนัดยังไงคุณก็เอาอย่างนั้นแหละมันไม่ต้องไปติดภาษาว่าพุทโธผิดหรือพุทโธถูกสัมมาอรหันต์ผิดหรือถูกยุบหนอพองหนอผิดหรือถูกนะจะสวดมนต์อ่ะว่าผิดหรือถูกมันไม่ใช่ปัญหาเราอย่ามองจุดนี้สิผ่านข้ามได้แล้วเรื่องของการใช้คำบริกรรมนี่นะจะมาอย่างง่ายๆอย่างนี้ถ้าจะเราจะมาวัดสำนักสงฆ์ชยานี่นะคุณไม่ต้องไปถกเถียงกันคุณมีนะเงินมาคุณนั่งเครื่องบินมาคุณก็นั่งเครื่องบินมาส่วนคนจะนั่งรถทัวร์มาคุณก็นั่งรถทัวร์มานะส่วนคนจะนั่งมอเตอร์ไซค์มาคุณก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาส่วนคนที่จะเดินมาคุณก็เดินมานะ
คุณจะมาในกิริยาไหนก็ช่างเถอะนะแต่มันมาถึงเป้าหมายคือสำนักสงฆ์ชายานี่ก็พอไม่ต้องไปถกเถียงกันว่ามันต้องนั่งเครื่องบินนะถึงจะมาถึงนะมันต้องนั่งรถส่วนตัวนะถึงจะมาถึงนะมันต้องเดินมานะถึงจะมาถึงนะมันต้องขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงจะมาถึงไม่ต้องนั่นคืออาการที่มันต่างกันแค่นั้นตรึกนะในสัมมาอรหังตรึกนะในยุบหนอพองหนอตรึกในพุทโธนะตรึกนะในการสวดมนต์ยังไงก็ช่างมันว่าเป็นแค่ว่าทางเข้ามามันจะมีจุดเปลี่ยนของมันอยู่นะครับมันจะมีจุดเปลี่ยนของมันอยู่มันมีจุดเปลี่ยนของมัน ทีนี้ไอ้ตรงนี้ผ่านไปอย่าไปสนใจมันคุณจะใช้อะไรก็ช่างแต่ว่าเป็นอาการที่เราตรึกรู้เท่านั้นเพื่อให้มันได้ธรรมะปราโมทย์คือให้มันได้ปราโมทย์แห่งจิตนั่นแหละก่อนนะเราถึงจะพูดคุยกันรู้เรื่องในภาษาจุดนี้นะครับทีนี้เรื่องของฌานเนี่ยผมจะไล่ฌานก่อนนะครับ เรื่องของฌานเนี่ยในกรณีถ้าเราดูลมหายใจเฉยๆก็ได้หรือพุทโธก็ตามเถอะหรือจะเป็นสัมมาอรหังก็ได้นะหรือจะยุบหนอพองหนอก็ตามหรือจะสวดมนต์อิติปิโสภควาให้อุคานิมิตนะในตัวหนังสือเกิดขึ้นในจิตก็ตาม ในเมื่อขณะนะครับที่เรากำลังสวดมนต์ในเมื่อขณะที่เรากำลังดูลมหายใจตรงนี้นะตรงนี้ให้ดูลมหายใจไปก่อนนะครับตรงนี้ลักษณะของฌานนะผมจะได้ฌานก่อนนะครับได้ฌานก่อนในขณะที่เราดูลมหายใจไปนะครับลมหายใจเข้าลมหายใจออกตรงนี้แล้วดูไปเรื่อยๆก่อนดูไปเรื่อยดูไปนี่เรียกว่าอาการของการตรึกนะครับตรึกนะครับคุณจะดูลมหายใจจากไหนก็ช่างจะอยู่ที่ปลายจมูกก็แล้วแต่จะดูลมหายใจเข้าไปถึงหน้าอกแล้วผ่านลงที่ท้องแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกจากท้องไหลขึ้นมาทางรูจมูกก็ตามเถอะแล้วแต่คุณความถนัดของใครถนัดของมันนะเอาแต่จริตนิสัยของพวกเราละกันนะใครจะทำยังไงก็ช่างแต่นี่คือว่าตรึกตามอาการนะครับเราต้องเข้าใจคําว่าตรึกตามอาการนะอาการที่เราตรึกรู้อย่างนี้ท่านว่าตรึกอาการที่เราเพ่งอย่างนี้เขาเรียกว่าตรึกนั่นแหละนะหรือแม้แต่ที่ผมเคยพูดว่ายืนนะตีตราดอยู่เดินอยู่อาการที่เราตามรู้ในอาการที่เราเดินไปกิริยาที่เป็นไปตรงนั้นท่านรู้ไว้ว่าตรงนั้นเขาเรียกว่าตรึกไม่ต่างกันเลยกับสวดมนต์ไม่ต่างกันเลยกับดูลมหายใจไม่ต่างกันนะอาการเดียวกันคือให้รู้อาการที่เป็นไปให้มันต่อเนื่องท่านเรียกว่าเพ่งเข้าใจไหมอาการเพ่งอย่างเงี้ยเพ่งอาการที่มันเป็นไปให้มันต่อเนื่องอย่างนี้นะครับเมื่อเพ่งอาการที่มันเป็นไปให้ต่อเนื่องอย่างนี้เวลาที่มันเราทำบ่อยๆนะเมื่อท่านครูอาจารย์ท่านบอกว่ามันเหมือนหยดน้ำนะตอนแรกหยดน้ำมันค่อยตะระหยดมันไม่ต่อเนื่องกันนะแต่ถ้าเราเปิดน้ำไปเรื่อยๆหยดน้ำมันคอยไหลลงดินลงดินลงดินลงแล้วมันไหลต่อเนื่องกันไหลต่อเนื่องกันไปเรื่อยไหลต่อเนื่องกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนหยดน้ำจากหยดช้าๆมันก็หยดเร็วขึ้น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 เร็วขึ้น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 การที่เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนี่แหละทีนี้หยดน้ำที่แต่ละหยดเนี่ยมันก็จะหายไปแต่มันเป็นหยดน้ำเรียกว่าสายน้ำสายเดียวกันอาการที่เรียกว่าสายน้ำสายเดียวกันเนื่องกันไปอย่างนี้เนื่องเข้าเนื่องออกเวลาเราดูลมหายใจอย่างนี้เหมือนกันเวลาที่เราดึงลมหายใจเข้าดึงลมหายใจออกเราเห็นอาการที่เนื่องกันเข้าเนื่องกันออกอย่างนี้แรกๆอาจจะเผลอคิดนั่นอาจจะเผลอคิดนี้เหมือนหยดน้ำแต่ละหยดหยดปุ๊กนึงแล้วก็หยดสักพักนึงแล้วก็หยดอีกปุ๊กนึงแล้วก็หยดอีกสักพักนึงอาการอย่างนี้ยังไม่เนื่องนะยังไม่เนื่องแต่ถ้าเราดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆดูบ่อยๆอาการที่เราดูลมหายใจเข้าอาการที่เราดูลมหายใจออกบ่อยๆอย่างนี้รู้เห็นต่อเนื่องบ่อยๆมันจะเกิดความสืบเนื่องกันไปตรงนี้มันก็จะเริ่มเป็นน้ำที่หยดเร็วขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วน้ำนี่ไหลเป็นเนื่องกันไปคือเราสามารถกำหนดรู้ลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นกำหนดรู้ลมหายใจเข้ายาวออกยาวอย่างนี้เราจะสามารถเห็นการสลับหมุนเวียนเนื่องอย่างนี้อาการอย่างนี้พระพุทธเจ้าพ่อเราท่านเรียกว่าอาการเหมือนกับบุคคลสาวเชือกในบ่อน้ำคือสาวเชือกที่เวลาที่เราตักน้ำสาวเชือกขึ้นมานะแล้วก็เอาน้ำมาเทแล้วก็หย่อนเชือกลงไปอาการอย่างนี้ท่านว่าสาวรู้อาการที่เป็นไปอย่างนี้เมื่ออาการที่เป็นไปในเมื่อปิติปราโมทย์ตรงนี้จุดสำคัญขอให้มาทำถึงจุดนี้เถิดเมื่อเรามาทำถึงจุดปราโมทย์เกิดขึ้นแล้วตัวปราโมทย์ที่ผมพูดเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าความสะดุ้ง
ความเสียวความซ่านไปในกายความขนลุกขนพองนะหรือเวลาที่เราดูลมหายใจเนี่ยอาการของปลาหมดมันยังน้ำหูน้ำตาไหลอยู่ตรงนี้มันยังใช้ไม่ได้แต่ทำจุดนี้ให้มันบ่อยๆก่อนทำบ่อยๆให้ร่างกายมันเกิดความสมดุลกับจิตก่อนเมื่อร่างกายเกิดความสมดุลกับจิตแล้วตรงนี้ทีนี้น้ำหูน้ำตาไม่ไหลนั่นคือจุดพักของมันเมื่อจุดพักตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแม้แต่จะเป็นเรื่องของสัมมาทิสัมมาทิฏฐิสัมมาญาณะนะมรรคญาณผลญาณเราจะแปลกันจุดนี้แต่ผมจะพลิกมาพักไว้จุดนี้แล้วผมจะแปลออกไปฌานก่อนเพราะว่าสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาวิมุตติสัมมาญาณะตรงนี้มรรคญาณผลญาณของวิปัสสนาแม้แต่องค์โพชฌงค์ก็จะเริ่มจากจุดนี้นะครับทีนี้อาการของฌานน่ะเวลาที่มันได้ปิติปราโมทย์เนี่ยอาการของมันคืออะไรอาการของมันคือการเพ่งอาการที่แปรเปลี่ยนเพ่งเฉยๆนะครับอาการของมันคือเพ่งอาการที่แปรเปลี่ยนนะอาการที่มันได้ปราโมทย์เนี่ยนะจิตในจิตเนี่ยมันแต่เพ่งเข้าไปดูปราโมทย์นะครับดูปราโมทย์แล้วมันจะตามดูอาการเท่านั้นเองตามดูอาการของปราโมทย์นะปราโมทย์ที่ละเอียดขึ้นมาจนเกิดปิตินะอาการที่ปิติแท้ละเอียดขึ้นมาจนเกิดความสุขอาการของสุขที่เกิดขึ้นมาละเอียดขึ้นมาถึงที่สุดแล้วจนเกิดปัสสัทธินะอาการของปัสสัทธิขึ้นมาจนเข้าไปสู่อุเบกขานะหรือเอกคตานะนะอาการอย่างนี้เนี่ยเป็นอาการของการเพ่งตามอาการเทียบอะไรผมเทียบเหมือนกับว่าเราปล่อยลูกบอลนะครับเราปล่อยลูกบอลลงในที่สูงเราเงี้ยปล่อยลูกบอลเนี่ยนะครับในน้ำเขื่อนของเราเนี่ยหรือในสายธารข้างล่างอย่างเงี้ยการที่เราปล่อยลูกบอลอย่างนั้นเดี๋ยวเรามองดูลูกบอลมองดูลูกบอลอาการที่เรามองดูลูกบอลนั่นเนี่ยคือว่าอาการแห่งการเพ่งนะอาการที่มันค่อยไหลไปเรื่อยตามรู้อาการอย่างนั้นคือเรานั่งอยู่เฉยเนี่ยตามรู้อาการอย่างนั้นอ่ะมันเป็นอาการของความแปรเปลี่ยนของปราโมทย์นะความแปรเปลี่ยนของปิติจากปราโมทย์สู่ปิติจากปิติสู่ความสุขจากสุขสู่ปัสสัทธิจากปัสสัทธิสู่สมาธิจากสมาธิสู่เอกคตาอารมณ์มันเป็นอาการที่ไหลไปอย่างนั้นคือเรานิ่งคือหยุดกับที่เนี่ยดูอาการของจิตอาการของปราโมทย์ที่แปรเปลี่ยนคือเพ่งอาการนั้นเพ่งไปเฉยๆอย่างเงี้ยเพ่งไปเฉยๆเวลาที่ฌานฤาษีสมัยก่อนเขาเล่นฌานคือเขาเพ่งไปอย่างเงี้ยเพ่งไปเพ่งมาเพ่งไปเพ่งมาโอ้จนมันไม่รู้จะทำอะไรแล้วอ่ะ มันพูดง่ายๆมันก็เข้าออกอยู่อย่างเงี้ยมันก็เข้าออกได้ปีติปราโมทย์แรกๆเราอาจจะตื่นเต้นใครก็ช่างฮะมันเหมือนคนได้ของเล่นใหม่เท่านั้นเองแต่ถ้าบ่อยๆแล้วมันก็แค่นั้นมันสุดแค่นั้นไงสุดแค่นั้นอ่ะเห็นไหมเขาก็เลยไปจับอากาศสัทธาเป็นอารมณ์ดีกว่ามั้งไปจับอากาศสัทธาเป็นอารมณ์แล้วเขาก็ไปจับอากาศสัทธาคือความว่างเป็นอารมณ์จับอากาศสัทธาเป็นอารมณ์ยกอากาศเป็นอารมณ์แล้วก็เพ่งเข้าไปในอากาศจับความรู้สึกนะเมื่อได้ปิติปราโมทย์ก็ไปเคลือบอยู่ในอากาศก็จะเกิดความใสความนิ่งความสงบขึ้นมาในจิตโอ้มันก็เหมือนกันไปจุดไหนมันลงตรงนี้หมดลงคนที่ว่าวิญญาณคือจิตเนี่ยไปเป็นเนื้อเดียวกันกับสิ่งนั้นๆอย่างอรูปฌานหรือว่าอากาศอย่างนี้เวลาที่เราเพ่งจิตเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดการคืนเป็นเนื้อเดียวกันคืนยังไงผมเคยเทียบมันเหมือนกับความร้อนกับน้ำนะตอนแรกน้ำเนี่ยมันน้ำยังไม่ร้อนหรอกน้ำจืดๆน้ำจืดๆเฉยๆนี่แหละแต่ถ้าเราไปตั้งที่แก๊สน่ะเวลาเราเปิดน้ำเมื่อเปิดไฟอ่ะ ไฟจะทำการเผาทำให้ความร้อนเนี่ยระอุเมื่อความร้อนระอุปุ๊บความร้อนจะสามารถซึมเข้าไปอยู่ในน้ำได้ตอนแรกความร้อนไม่มีนะมีแต่น้ำเท่านั้นอ่ะไม่มีความร้อนแต่เมื่ออาศัยเหตุปัจจัยคือไฟเป็นตัวกระทำเป็นวัตถุอันกระทำเป็นปัจจัยแห่งการกระทำเป็นเหตุแห่งการกระทำมันก็จะทำให้ความร้อนนั้นเกิดอยู่ในน้ำเมื่อเราเอามือไปแตะน้ำที่ไหนความร้อนก็ตรงนั้นความร้อนที่ไหนก็น้ำอยู่ตรงนั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นจิตวิญญาณนี่จิตเนี่ยเวลาที่มันเข้าไปเสวยอารมณ์ในธาตุใดธาตุหนึ่งเหมือนกันจะเป็นอารูปฌานก็ดีนะครับหรือจะเป็นปิติปราโมทย์ก็ดีเนี่ยการเข้าไปเสวยอย่างนั้นอ่ะเพื่อเรียกว่าเวทนาอารมณ์ตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าที่ว่าสุขสมนัสอาการอย่างนี้ที่ว่าสุขสมนัสนะครับสุขสมนัสแล้วแต่เหมือนกันว่า
สุขสมนัติที่หยาบละเอียดหรือปานกลางนะเราต้องมองจากจุดนี้นะครับอาการอย่างนั้นอ่ะท่านเรียกอาการของฌานคือการเพ่งตามอาการของจิตนะครับที่มันเป็นไปอย่างนั้นเพ่งตามอาการของมันเฉยๆนะนะครับเมื่อมันได้ปราโมทย์ก็เพ่งไปเหมือนเราเพ่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เพ่งไปอย่างนี้ก่อนนะเพ่งไปเพ่งมามันได้ปิติปราโมทย์แล้วก็เพ่งจี้เข้าไปจี้เข้าไปจนบ่อยๆเริ่มชำนาญเมื่อเริ่มชำนาญปุ๊บเมื่อความรู้สึกตัวนี้มันนิ่งนะเราก็ไปเพ่งความรู้สึกความรู้สึกก็เริ่มจะแปรสภาพตัวมันเองนะจากปราโมทย์ไปสู่ปิติจากปิติไปสู่ความสุขจากความสุขไปเป็นความตั้งมั่นในขณะนั้นน่ะจนเข้าสู่ปัจจัตตินะครับยังไงก็ช่างเถอะแต่นั่นคืออาการของมันนะครับตรงนี้ถามว่ามันอยู่ในชั้นไหนมันอยู่ในชั้นของโลกียกุศลนะครับชั้นนี้นะครับอยู่ในชั้นโลกียกุศลนะครับแต่ยังไม่สำคัญเท่าไหร่นะครับทีนี้อาการอย่างนั้นอ่ะสมัยก่อนเนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเขาก็จะเพ่งอยู่ในอาการนั้นเท่านั้นเองแต่มันดีตรงที่ว่าอำนาจของฌานปิติของปราโมทย์นี่มันพ้นจากอามิสไงครับท่านเลยบอกว่าพวกนี้จะเริ่มเข้าสู่ความเป็นพรหมแล้วอ่ะเพราะว่าความเสวยสุขสมนัตของเขาอ่ะไม่ได้เกิดจากวัตถุแห่งอามิสคือไม่ได้เกิดจากความยกยอปอปั้นของคนไม่ได้เกิดจากวัตถุสังคมไม่ได้เกิดจากความมีนั่นมีนี่ในวัตถุนะครับแต่เขาอาศัยดูลมหายใจเขาก็ได้ปราโมทย์แหละนะครับเขาอาศัยเดินไปตรึกรู้ตามอาการที่ไปเขาก็ได้ปราโมทย์แหละเห็นนะครับอาการที่ได้ปราโมทย์อย่างนี้ท่านได้ว่าพ้นจากอามิสนะครับเราต้องเข้าใจคำว่าพ้นจากอามิสคือตรงนี้ก่อนนะครับนี่อาการของการพ้นจากอามิสนะคือไม่ได้อาศัยอามิสแบบวัตถุแห่งการมารวมอ่ะไม่ต้องอาศัยคนสรรเสริญแล้วตัวเองค่อยมีความสุขดีใจหน่อยไม่ต้องอาศัยคนสรรเสริญว่าตัวเองมียศฐานราศักดิ์มีลาภสักการะมีชื่อเสียงเกียรติยศไม่ต้องอาศัยวัตถุเสนาสนะมากมายมหาศาลไม่ต้องนะเพราะว่าพวกนี้เป็นวัตถุหยาบอยู่แต่ว่ากลุ่มของฌานเนี่ยตั้งแต่ปฐมคอคำตรึกในอาการที่เดินไปตรึกรู้ตามอาการที่เป็นไปอย่างนี้ตีตาอยู่ก็ตรึกรู้อยู่พวกนี้เป็นอาการตรึกในอาการอย่างนี้นี่เป็นองค์ฌานหมดนะแม้แต่ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกอย่างเดียวก็คือตรึกนะแม้แต่สัมมาอรหังแม้แต่ยุบหนอพองหนอนะครับนะเป็นอาการตรึกแม้แต่สวดมนต์แล้วใช้อุคานิมิตแห่ง ตัวหนังสือนะครับมาบังคับจิตให้จิตไปตรึกอยู่ในตัวหนังสือนั่นก็คือองค์ฌานหมดเอาง่ายๆอย่างนี้เขาเรียกว่าฌานนะอย่างนี้เขาเรียกว่าฌานครับทีนี้พอตรงนั้นเรามาเอาตัวสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสมาธิดีกว่าตรงนี้มันจะเป็นธรรมวิจยะในองค์พุทธชงนะครับถ้าผมพูดไม่ชัดเท่าไหร่นะครับพวกเราลองไปฟังอยู่ที่ YouTube มั้ยนะท่านยุทธเนาะใน YouTube ก็มีเรื่องอะไรฌานหรือสมาธิมั้งอีกอันหนึ่งใช่ไหมฌานกับสมาธินะวิถีแห่งฌานมั้งนะครับตรงนั้นจะเป็นเรียกว่าวิถีแห่งฌานและยานสมาธินะครับอยู่ใน YouTube นะแต่ตอนนี้ผมจะพูดคร่าวๆให้ถ้าจะฟังอาการพวกนี้เราก็ไปไล่ฟังที่ YouTube ละกันนะครับ ทีนี้เรามามองว่าจุดพลิกมันที่ผมว่าเมื่อกี้เนี่ยมันคล้ายๆว่าจุดพลิกมันจริงๆนะครับมันต้องอยู่ที่ปราโมทย์นะครับแต่ถ้าเป็นฌานมันจะเพ่งอาการของปิติปราโมทย์เพ่งอาการที่เป็นไปอย่างนั้นเรียกว่าตรึกอาการอย่างนั้นจะเป็นปิติปราโมทย์จะเป็นสุขจะเป็นปัสสัทธิจะเป็นสมาธิจะเป็นเอกคตาสติสัมปชัญญะรวมเป็นหนึ่งอะไรก็ตามเถอะอ่ะตรงนั้นเรียกว่าฌานคือความตรึกในอาการที่เป็นไปนะครับส่วนคำว่าสัมมาสมาธิกับสัมมาทิฏฐิเราต้องเข้าใจคำว่าสัมมาสมาธิก่อนสัมมาสมาธิคืออะไรความสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นสมาธิความตั้งมั่นนะครับแต่คำว่าสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นตามเป็นจริงเห็นไหมมันจะต่างกันด้วยตั้งมั่นตามเป็นจริงอันหนึ่งเพ่งอาการเข้าใจไหมครับเพ่งอาการผมเทียบตัวนี้เหมือนอะไรเราเคยมีเพื่อนไหมสักคนหนึ่งตอนแรกที่เรายังไม่รู้จักกันนะครับเพื่อนคนนี้นะครับเอาง่ายๆเราย้อนลองย้อนนึกไปหาใครสักคนหนึ่งที่เรายังไม่รู้จักนิสัยกันเลยยังไม่รู้จักกันคือเห็นว่าเพื่อนคนนี้คือคนน่ะแหละเหมือนเรานะจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ดีนะคือคนการที่เราเห็นเพื่อนคนนี้คือคนนะครับแล้วเห็นเขาว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอันนี้คือฌานนะตัวนี้คือฌานแต่
เมื่อเราเห็นว่าคนนี้เป็นคนและเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ช่างแต่เมื่อเราเกิดการคุกคีกันเข้าไปบ่อยๆแล้วเรารู้นิสัยเขาอาการที่เรารู้นิสัยว่าไอ้คนนี้มันมีนิสัยอย่างนี้มีจริตอย่างนี้นะอาการที่ไปเห็นนิสัยเขาเห็นจริตอย่างนี้อาการอย่างนี้ถึงว่าสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นตามเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนี้เหมือนอะไรผมเทียบง่ายตอนแรกเราเกิดมาเรายังไม่รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาใช่มั้ยเอาง่ายๆเรายังไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็เห็นคนเป็นคนเหมือนกันกับเราเนี่ยคนอื่นก็คนเราก็คนเรายังไม่รู้เรานะ เรายังไม่รู้เรานะอาการที่เรายังไม่รู้เราก็รู้แต่ว่าคนนี่แหละอันนี้เรียกว่าอาการในความเพ่งหรือตรึกรู้เท่านั้นเองคือตรึกรู้ว่ามันเป็นคนนะมีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้แหละแต่ อาการเมื่อเราได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ย เทศไปเทศมาเสียงหมดเฉยเลย อาการที่เราได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยแล้วพระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้เป็นอนัตตาการที่เราได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าและน้อมสิ่งนี้มาเรียนรู้มาเห็นความจริงในจิตในใจเห็นความแปรปรวนของส่วนรูปเห็นความแปรปรวนของส่วนเวทนาพอเห็นความแปรปรวนของส่วนสังขารเห็นความแปรปรวนของส่วนวิญญาณอย่างนี้การที่เราเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีความแปรปรวนเป็นธรรมดามีความไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นอนัตตาอย่างนี้การเห็นอย่างนี้แหละคือมันรู้แจ้งตามเป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรเห็นไหมอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิคือปัญญาอันเห็นชอบตามเป็นจริงสติก็รู้ตามเป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรนะสัมมาสมาธิก็มีความตั้งมั่นนะความตั้งมั่นตามเป็นจริงว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกสิ่งนี้เป็นอนัตตาเห็นไหมตรงนี้เป็นพื้นฐานยืนลง พอพื้นฐานยืนลงตรงนี้นะครับเมื่อเราได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิเป็นบาดฐานตรงนี้ทีนี้การบ่มสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิสัมมาญาณะเป็นไปเพื่อสัมมาวิมุตติเนี่ยนะครับในมรรคสัมมัตตสิบหรือในมรรคแปดนี่จุดมันตรงไหนครับจุดมันก็คือเราจะต้องอาศัยกุศลจิตในชั้นปราโมทย์เป็นบาดฐานนะครับกุศลจิตในชั้นปราโมทย์เป็นบาดฐานนะครับเหมือนเราจะปั้นหม้อสักใบหนึ่งหรือจะปั้นแก้วน้ำแก้วอย่างนี้นะครับเรารู้รูปทรงทุกอย่างแล้วแหละแต่ถ้าเราจะปั้นแก้วตรงนี้เราจะต้องแสวงหาดินเหนียวอันเป็นอุปกรณ์สำคัญที่สุดอุปกรณ์ตรงนั้นเรียกว่าดินเหนียวเหมือนกันอุปกรณ์ในการที่จะหยั่งลงในธรรมวิจยะตรงนี้นะครับมันก็คือปราโมทย์ตัวนี้เป็นกุศลจิตนะครับเมื่อเราดูลมหายใจมาแล้วเมื่อเราท่องสัมมาอรหังมาแล้วเมื่อเรายุบหนอพองหนอมาแล้วเมื่อเราตรึกนะในอาการเวลาสวดมนต์นะอาศัยตรึกในอุคหานิมิตนะครับในตัวหนังสือนั้นมาแล้วหรืออาการที่เราดูลมหายใจเข้าออกมาแล้วเมื่อได้ปราโมทย์ตรงนี้เมื่อได้ปราโมทย์ตรงนี้แล้วนะครับมันนิ่งพอแล้วทุกใช้อะไรเป็นอะไรตัวสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิตรงนี้เราอาจจะพูดแยกได้แต่ความจริงแล้วมันแยกไม่ได้มันคือสิ่งเดียวกันที่ประกอบกันอยู่เป็นปัจจัยเกื้อกันและกันแยกกันไม่ได้แต่เราพูดแยกกันได้เหมือนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เราพูดแยกได้นะแต่จริงๆแล้วแยกมันไม่ออกแยกกันไม่ได้เนี่ยตรงนี้เหมือนกันเรามามองในปัจจุบันขณะนะช่วงนะที่เราได้ปราโมทย์ตรงนี้มันใช้ยังไงถ้าท่านลองย้อนเข้าไปในเวทนาจิตธรรมนะในสติปัฏฐานเวทนาจิตธรรมตรงนี้คือให้เห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตที่เห็นธรรมในธรรมทำอย่างไรนะครับปัจจุบันขณะที่ท่านได้ปราโมทย์เกิดขึ้นในจิตไอ้ตุรอปราโมทย์เกิดขึ้นในจิตนี่แหละครับท่านไม่ต้องถอยจิตไปน้อมมนสิการตรงไหนนะทำหมวดไหนมาพิจารณาเลยอย่าไปถอนจิตออกถ้าท่านถอนจิตออกปุ๊บจิตมันจะออกไปรับสภาพของภาวะภายนอกแล้วมันจะเข้ามาสู่ปิติปราโมทย์ไม่ได้ขอให้ท่านได้ปราโมทย์แค่อย่างน้อยๆหนึ่งก็ได้ปราโมทย์นะครับแค่ปราโมทย์นองเนืองอยู่นิดเดียวแล้วท่านใช้สูตรไหน
ช่ปาโมดนั่นแหละครับเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการอย่างเข้าสู่ธรรมวิจยะในวิปัสสนาญาณ นะครับใช้ยังไงใช้การพิจารณาปราโมทย์ที่เกิดขึ้นนะครับพิจารณาปราโมทย์ที่เกิดขึ้นนะความปราโมทย์ที่เกิดขึ้นปราโมทย์ที่อยู่ในจิตพิจารณามันลงไปว่าปราโมทย์เนี่ยปราโมทย์เนี่ยมันมีความแปรปรวนไหมปราโมทย์นี่อาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดไหมปราโมทย์เนี่ยมันอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาการที่เรากำลังเพียรเพ่งเพ่งเพ่งเพียรเพ่งนะเพียรเพ่งในการพิจารณาตรงนี้ตรงนี้เพ่งพิจารณาเพ่งพิจน่ะเพ่งพิจเพ่งพิจารณาเนี่ยตรงนี้นะครับสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิตรงนี้ความเพ่งเนี่ยกับความพิจเนี่ยมันมาประกอบกันเข้าใจไหมครับประกอบกันเป็นเนื้อเดียวกันเพ่งพิจารณาในความเป็นเวทนาเวทนานี่เรียกว่าสุขสมมนัสสุขสมมนัสก็คือปราโมทย์นั่นแหละปราโมทย์นี้สักแต่ว่าปราโมทย์พิจารณาปราโมทย์ตรงนี้เข้าไปเรื่อยๆพิจารณามันเข้าไปเวลาที่จิตมันถอยมาไปคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าไปสนใจเมื่อกลับมาดึงจิตกลับมาก็มาพิจารณาต่อพิจารณาต่อช่วงที่เราพิจารณาไปเนื้อความในอัตถธรรมนี่มันก็จะเริ่มเกิดความปราโมทย์ในอัตถะแห่งเนื้อความเข้าใจไหมครับตอนนี้เราสามารถใช้สัญญานะครับพิจารณาปัดมันอยู่ในมันนี่นะเอาง่ายๆครับคือเอามันในมันเนี่ยนะครับเอาเวทนาในเวทนาเอาจิตในจิตเอาธรรมในธรรมนี่แหละนะธรรมในธรรมมันเป็นกุศลธรรมเพราะปราโมทย์เป็นกุศลธรรมจิตในจิตคือผู้รู้ผู้รู้กำลังพิจารณาไตรตรองเพ่งพิจอยู่นะครับซึ่งปราโมทย์ที่เกิดขึ้นปราโมทย์นี้เรียกว่าสุขความสุขสมนัสและปราโมทย์นี้นะครับอาศัยเหตุปัจจัยช่วงที่เราพิจารณาปราโมทย์เนี่ยให้เห็นอนิจจังเนี่ยในปราโมทย์นะครับให้เห็นมันอยู่แค่นี้ให้เห็นอนิจจังให้เห็นความแปรปรวนให้เห็นมันไม่ใช่เราเอาง่ายๆจังเงี้ยนะครับให้เห็นปราโมทย์เนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละเอานะครับตรงนี้ช่วงที่เราพิจารณาปราโมทย์เนี่ยเพ่งพิจปราโมทย์ทำให้วิจยะในปราโมทย์ค้นเข้าไปในปราโมทย์ว่าสุขเวทนานะครับการที่เราเพ่งพิจปราโมทย์อยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับเห็นมันว่ามันไม่เที่ยงเห็นความแปรปรวนของมันเห็นความแปรเปลี่ยนของมันเห็นมันเห็นปราโมทย์ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราที่จะไปบังคับไปขู่เข็นไปบังเบียดหรือไปกำหนดมันได้ช่วงนี้เรากำลังเพ่งพิจตรงนี้แหละนะครับมันเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธินะครับตรงนี้แล้วก็อาศัยตัวนี้ปั่นเข้าไปเรื่อยๆพิจารณาเพ่งพิจารณาเพ่งพิจารณาธรรมวิจยะคนไม่ต้องเอาอะไรมากเอาอนิจจังทุกขังอนัตตาในปราโมทย์นั่นแหละครับตรงนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิสัมมาสติมันจะขับรอบเลยนะครับการดำดิก็ตรงนี้แหละการเจรจาก็ตรงนี้งานของมันก็ตรงนี้มันจะเป็นองค์มรรคทั้งหมดนะ มันจะเป็นองค์มรรคทั้งหมดนะมันเข้ามรรค8เลยนะไม่ใช่มรรค8มันเข้าสัมมัตตะ10คือเพิ่มสัมมาญาณกับสัมมาวิมุตติเข้ามาเลยมันเป็นมรรคญาณผลญาณไม่เข้าใจยังไงสัมมาทิฏฐิคือปัญญาอันเห็นชอบเห็นอะไรเห็นปราโมทย์นี่สักแต่ว่าปราโมทย์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาได้ปราโมทย์นี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา1นะนี่เนี่ยสัมมาทิฏฐินะแล้วการดำดินะก็คือตัววิปัสสนาญาณเห็นมั้ยการดำดินั่นคือวิปัสสนาญาณนะการดำดิอย่างนี้คือตัววิปัสสนาญาณการทำหน้าที่การงานก็อย่างนี้เขาเรียกว่าทำหน้าที่การงานคือดูและเห็นความจริงของมันเห็นมั้ยมันจะเกิดการขับมรรคเข้าไปคําว่ามรรคญาณผลญาณสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นตามเป็นจริงเห็นไหมมันตั้งมั่นตามจริงมันถึงเกิดการขับไปถูกไงขับมรรคไปถูกนะถ้าสัมมาทิฏฐิผิดก็คือผิดแต่มันมีเทคนิคง่ายๆว่าอย่าถอนจิตออกมาคิดภายนอกแต่จงใช้การเพ่งพิจในอารมณ์ตรงนี้มันสำคัญจุดนี้ที่คนไม่เข้าใจกันอ่ะอย่าถอนจิตเอาง่ายๆคนเวลามันได้ปราโมทย์เข้ามาปุ๊บ1ไม่เพ่งมันลงไปอย่างขืนขัดมันอ่ะอยากได้มากเนี่ยถ้าเพ่งอย่างเงี้ยมันจะถอยกลับเห็นไหมถ้าเพ่งนะอยากได้ปราโมทย์หนักกว่าเดิมอีกกูกำลังน้ำหูน้ำตาไหลกูกำลังเย็นเข้าไปสู่ภายในเลยกำลังเข้าใสสะอาดลมหายใจกำลังละเอียดเพ่งเพ่งเพ่งตีกอกหมดเห็นไหมอันนี้ไปฝืนธรรมชาติของมันไม่ไรไม่รู้จักการรู้ตามลมคือไม่รู้ไปตามอารมณ์ไม่ค่อยๆผ่อนไปค่อยๆผ่อนไปอย่างนี้ไปเพ่งมากตีกลับไม่ได้แล้วเห็นไหมเนื้ออาการหนึ่งอาการอย่างนี้ตรงนั้นคือฌาน
อาการอย่างนี้เหมือนกันช่วงที่เราได้ปราโมทย์อยู่ปุ๊บเนี่ยบางทีมันตื่นเต้นนะตื่นเต้นเวลาพิจารณาอยู่เนี่ยพิจารณามากบางทีจิตมันถอยไปเอาคำครูบาอาจารย์มาถอยไปคำครูอาจารย์มาปุ๊บมันออกไปพร้อมกันเลยเมื่อออกไปพร้อมกันมันถอนดวงออกไปเมื่อถอนดวงออกไปปุ๊บปราโมทย์ตัวนี้ก็หายแล้วทีเนี้ยมาเริ่มใหม่อีกมาเริ่มใหม่เอาอันนั้นก็มีอันนี้ก็เข้ามาแล้วอายตนะมันรับกระทบนะมันรับกระทบมากทีนี้เริ่มหงุดหงิดแล้วทีนี้เปลี่ยนกายจากปราโมทย์ตัวนั้นนะมาเป็นปฏิฆะเห็นไหมมันพลิกกลับอย่างนี้นี่เราต้องเรียนรู้อย่างนี้มันมีเทคนิคง่ายๆก็คือตรงนี้คือเอาตัวมันทำเป็นภาษาแม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำธุรกิจในตัวมันแล้วก็ใช้ตัวมันนั่นแหละยำมันใช่ไหมใช้ตัวมันยำมันตรงนี้เหมือนกันคือมันจะเผลอคิดไปถึงคำพูดครูบาอาจารย์ไม่ต้องไปสนใจอย่างผมพูดอย่างนี้ไม่ต้องไปสนใจเวลาที่มันเกิดปราโมทย์ให้เอาตัวปราโมทย์นั่นแหละเป็นเครื่องมือเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันแล้วก็พิจารณาปราโมทย์นั่นแหละไม่มีอะไรมากเลยพิจารณาปราโมทให้เห็นปราโมทว่าปราโมทนี้ไม่เที่ยงปราโมทนี้มีความแปรปรวนธรรมดาและปราโมทนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราดูตรงนั้นอ่ะเอาแค่นี้เองถ้ามาถืออนิจจตาทุกขตาอนัตตาสัญญามันก็จะปั่นตรงนั้นมันก็จะเลื่อนถึงอนิจจตาทุกขตาอนัตตามันจะว่าครูอาจารย์ว่าอย่างนี้อาการต่อไปภายภาคหน้ามันจะเป็นอย่างอย่าไปสนใจมันถ้าเราไปคิดตามอาคำครูอาจารย์พูดรู้จิตถอยหนีเลยถอดดวงเลยไม่เข้าอีกนี่มันต้องใช้เวทนาในเวทนานี่แหละตรงเนี้ยท่านว่าใช้เวทนาในเวทนาใช้จิตในจิตใช้ธรรมในธรรมธรรมตรงนี้เรารู้เลยว่ามันเป็นโลกุตตรธรรมนะแต่มันอาศัยกุศลธรรมเป็นบาดฐานปราโมทย์เป็นกุศลธรรมแต่ช่วงที่เราพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเรียกว่าโลกุตตรธรรมตัวนี้โลกุตตรธรรมเห็นไหมแต่ถ้าฌานฤาษีอย่างเดียวมันเป็นโลกียธรรมมันได้กุศลธรรมอย่างเดียวเห็นไหมมันไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นไงท่านถือว่าศิลาทับหญ้านี่คือความต่างของมันว่าทำไมอ่ะมันคล้ายๆกันมันเสี้ยวกันอยู่นิดเดียวไงเสี้ยวตรงอันหนึ่งอ่ะอาศัยเวทนาพิจารณาเวทนาคือสุขสมมนัสหรือปราโมทย์นี่แหละสักแต่ว่าเวทนามีความแปรปรวนก็แปรปรวนสิก็แปรปรวนเดี๋ยวก็สุขเวทนาปราโมทย์หยาบกลายเป็นปราโมทย์ละเอียดเมื่อปราโมทย์ละเอียดปุ๊บเกิดปิติก็คือลักษณะนี้เขาว่ามีความแปรปวนอยู่ในหลักของอนิจจังอยู่ในหลักของความแปรปวนอยู่ในหลักของความเป็นอนัตตาช่วงที่เราปั่นตรงนี้เองท่านว่าอนิจจตาทุกขตาอนัตตาก้องอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นวิปัสสนาหมดเลยแล้วช่วงที่เราพิจารณาไต่ตรองไข้ควรน่ะไปเนี่ยใจเนี่ยจิตเนี่ยสุขโสมนัสเนี่ยปีติเนี่ยปราโมทย์เนี่ยมันจะเริ่มละเอียดตัวตอนแรกจำไว้ว่าช่วงที่เราพิจารณาเวทนาในเวทนาโดยอาศัยปราโมทย์ในปราโมทย์เนี่ยเป็นตัวยำตัวมันเองนะยำตัวมันเองอะไรจะผุดจะผูขึ้นมาในจิตจะไปสนใจมันยำมันลงตรงนี้ถ้าเป็นตีหัวตะปูคือตีหัวนี้ให้มันจบใครใจว่ายังไงก็ช่างมันให้มันพูดไปเถอะตีหัวตะปูนี้ให้มันจบตีเข้าไปอันนี้เหมือนกันคือพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเอาง่ายๆเลยไม่ต้องไปอะไรมากครูอาจารย์ว่าอย่างนี้มันผุดขึ้นมาในหัวสมองช่างหัวมันนะพิจารณาอนิจจังทุกขังคือไปกำหนดเพ่งนะดูความรู้สึกนุ่มแล้วก็ไปพิจารณาความรู้สึกนุ่มละเอียดนั่นแหละว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเอาไปแค่นี้เองทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยพอทำไปเรื่อยช่วงที่เรากำลังพิจารณาอย่างนี้ทีนี้เนื้อความอรรถเราจะรู้สึกว่ามันอึบอาบนุ่มนุ่มเลยนุ่มนุ่มอึบอาบขึ้นมาเหมือนอะไรเหมือนเวลาที่เราดูลมหายใจละเอียดมันจะอาการลมหายใจละเอียดมันจะใสใช่ไหมใสแล้วก็นุ่มเหมือนอะไรเกล็ดสำลีอะไรไม่รู้แต่มันนุ่มๆผ่านเข้าผ่านออกผ่านเข้าผ่านออกเย็นซาบซ่านไปแต่ตรงนั้นยังหยาบอยู่แต่อัฏฐะที่เราพิจารณาแล้วกำลังตั้งใจมั่นพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่สัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิมันมาครบหมดและตรงเนี้ยเป็นสัมมาญาณะคือเริ่มอย่างรู้ตามเป็นจริงในอาการที่แปรไปเนี่ยแท้ตรงเนี้ยเป็นโลกุตตรมรรคโลกุตตรธรรมเป็นโลกุตตรผลในตัวกำลังเดินมรรคตรงนี้ช่วงที่เรากำลังเดินมักอย่างนี้ไปเรื่อยเนื้ออัฏฐะแห่งความรู้สึกมันจะมีความรู้สึกรู้พร้อมกับตัวพิจารณาตัวเพ่งพิจารณาตรงนี้เราสามารถอยู่สามารถที่จะพิจารณาจนเกิดความตรึกอาการตรึกในอาการที่เป็นไปด้วยความเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสุขสมนัสคือเวทนาที่เกิดขึ้นอาการช่วงที่เราตรึกอยู่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราก็ตรึกอย่างนี้ถึงจุดหนึ่งเมื่ออารมณ์ความรู้สึกตรงนี้ละเอียดประกอบกับอัตถะเนื้อความที่ละเอียดมันจะมีตัวส่งตัวส่งตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันจะรู้สึกเข้าไปสู่ปิติปิติที่ละเอียดมันจะส่ง
ปิติละเอียดสูงก็คือเราจงจำไว้ว่าตอนแรกเราตั้งใจพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในความรู้สึกเนี่ยนี่คือตั้งใจนะคือเราใช้สัญญาขุกกันอยู่ข้างในนั่นแหละคือขุกวงในมันอ่ะใช้สัญญาเนี่ยพิจารณาอนิจจังแต่ว่าจังหวะหนึ่งไปเรื่อยทีนี้ไอ้สัญญานี่ไม่ต้องใช้แล้วนะทีนี้เพราะว่าอะไรมันจะเกิดอาการตัดอาการตัดในขณะที่เราพิจารณาไปพิจารณาไปมันจะมีความรู้สึกนุ่มละเอียดและความรู้สึกในอัตถะที่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะเริ่มกลืนเป็นเนื้อเดียวเมื่อกลืนเป็นเนื้อกันปุ๊บทีนี้เนี่ยมันจะตัดสัญญาส่งผมเรียกว่ามันว่าสัญญาส่งสัญญาส่งก็ช่วงที่เราได้ปราโมทเรากำหนดว่ามันนี่ไม่เที่ยงนะปราโมทนี้ไม่เที่ยงนะปราโมทนี้มีความแปรปรวนปราโมทนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราช่วงนี้มันกำลังใช้สัญญาได้คือสัญญาส่งแต่เมื่อถึงจิตที่มันละเอียดเนื้ออัตถะหรือความรู้สึกในอัตถะเนี่ยนะปราโมทในอัตถะมันละเอียดยับละเอียดยับเข้าปราโมทเอิบอาบเข้ามาจนถึงชั้นหนึ่งผมเรียกว่าปิติที่ละเอียดปิติที่ละเอียดปุ๊บไหลเข้าสู่สุขผมรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้สัญญาเรามันจะหมดตัวส่งมันเหมือนว่าของหลุดจากมือได้แล้วเนี่ยของหลุดจากมือไปแล้วเนี่ยเราไปจับมันไม่ได้แล้วที่นี้เหลืออาการความรู้สึกรู้ตัวเดียวด้วยไม่ต้องเพ่งพิจารณาเห็นไหมอันหนึ่งเนี่ยถ้ายังมีสัญญาส่งอยู่เรายังเพ่งพิจารณาว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่แต่ว่าเมื่อมันเลยจุดนี้เข้าไปแล้วเมื่ออารมณ์ความรู้สึกอัตถะนะมันในเนื้อความน่ะมันเกิดกลืนเป็นอันเดียวกันเหมือนน้ำกับความร้อนน่ะมันกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วเนี่ยรู้สึกว่าที่เนี้ยมันถูกตัดออกตัดตรงนี้ก็คือมันเหลือแค่ว่าความรู้สึกรู้เข้าใจ มันคล้ายๆว่ามันคนละอย่างแต่อันเดียวกันเหมือนกันว่าอันเดียวกันแต่คนละอย่างตรงไหน1ความรู้สึกนั่นน่ะมันเป็นสุขนะแต่ในความรู้สึกนั่นมันรู้สึกว่ามันมีอัตถะรู้อยู่อ่ะ เข้าใจมั้ยคือในความรู้สึกอ่ะในความรู้สึกอ่ะในความรู้สึกอ่ะความรู้สึกเรียกว่าสุขสมนัสอ่ะเป็นปิติเป็นสุขอ่ะเป็นสุขแต่ในสุขอ่ะมันรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกอ่ะแต่ไม่ต้องคิดอ่ะแต่มันมีความรู้สึกรู้อ่ะไม่รู้อ่ะแต่มันรู้สึกรู้อ่ะมันเหมือนว่าน้ำกับความร้อนน่ะเราแยกมันไม่ออกหรอกแต่เรารู้ว่ามันคนละอย่างแน่นอนแต่มันเป็นอันเดียวกันน่ะเห็นไหมไอ้ตรงนี้เหมือนกันน่ะบางทีน่ะมันเป็นความรู้สึกอ่ะแต่สุขตรงนั้นอ่ะมันมีความรู้อยู่อ่ะรู้แบบไม่ต้องคิดนะแต่มันเป็นอัตถะรู้อยู่ตรงนี้มั้งที่หลวงพ่อชาครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าน้ำนิ่งไหลลึกรู้เลยไม่ต้องคิดน่ะเห็นไหมอันหนึ่งคิดยังไม่รู้นะอันหนึ่งคิดยังไม่รู้แต่เมื่อเราอาศัยปราโมทย์ผักมันเข้ามาเรื่อยๆแล้วเกิดการตัดการเพ่งการตั้งใจเพ่งมันจะเป็นเสรีเมื่อความสุขนั้นเป็นเสรีอัตถามันเสรีอ่ะมันเหมือนกับเราเหมือนกับอ้าวเหมือนครูบาอยู่กับแม่มาอย่างเงี้ยมานานแล้วตอนเนี้ยครูบาต้องคิดก่อนถึงจะเข้าใจแม่ว่าแม่เป็นคนนิสัยยังไงอยู่กันมาแต่ปัจจุบันขณะมองเห็นแม่ทีเดียวปุ๊บครูบารู้เลยโดยไม่ต้องคิดเข้าใจมั้ยอันนี้เหมือนกันตอนที่เราส่งพี่นาว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่แหละตรงนี้เราต้องคิดต้องเพ่งมันแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันส่งปุ๊บเนี่ยขาดออกจากกันทีนี้มันมีความรู้สึกรู้อ่ะโดยไม่ต้องคิดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจเนี่ยตรงนี้เหมือนกันเนี่ยตรงนี้เนี่ยเวลามันเข้าไปถึงจุดนี้อ่ะมันจะเป็นเสรีเมื่อเป็นเสรีปุ๊บมันจะเกิดอัตถะในจิตพร้อมกับความสุขที่เกิดขึ้นแต่ถึงจุดหนึ่งปุ๊บเมื่อมันเคลื่อนอัตถะไปละเอียดไปมันหมุนไปเรื่อยๆหมุนอัตถะไปอ่ะหมุนอัตถะท้องความสุขปุ๊บไปถึงจุดหนึ่งเรียกว่าปัสสติมันก็นิ่งอยู่เหมือนกันนะอาการนิ่งตั้งแต่ตรงนี้ว่าเราเข้าไปเกี่ยวกายไม่ได้มีหน้าที่อย่างคือรู้ความรู้สึกรู้กับความสุขที่เกิดขึ้นเห็นไหมหนึ่งผู้รู้กับอัตถะไม่ต้องคิดอ่ะกับความสุขสมนัตน่ะเป็นปิติเป็นอะไรก็ช่างเป็นสุขอ่ะเนี่ยมันจะเกิดอาการอย่างนี้เมื่อถึงจุดหนึ่งอัตถะหยุดตัวในตัวของมันเรารู้ว่าอัตถะหยุดแน่นอนอัตถะภาษาน่ะหยุดนะแล้วก็ความรู้สึกนุ่มละเอียดเนี่ยมันจะคลายสุขในคลายสุขอาการที่สุขคลายแล้วมันเกิดอาการนิ่งอยู่ตรงนี้เรียกว่าปัสสติแล้วการเพ่งในปัสสติสักพักหนึ่งอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของสมาธิคือความตั้งมั่นตรงนี้ไงคำว่าตั้งมั่นตรงนี้คือตั้งมั่นอยู่ในจุดของฌานเหมือนกันนะเห็นไหมแต่เราอาศัยตรงนี้เข้าไป
เมื่ออาการเนี่ยมันเดินขับมาอย่างเงี้ยเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วมันนิ่งเมื่อนิ่งอยู่นี่อาการอย่างนี้เราจะฟังครูอาจารย์พูดให้ฟังทุกคนจะเข้าใจอาการจุดหนึ่งมันนิ่งเมื่อนิ่งปุ๊บเวลากำลังสมาธิตรงนี้หมดนะคำว่าสมาธิหมดมันจะถอยอาการถอยมาปุ๊บมันก็จะมาคว้าอัฏฐะเหมือนเดิมเห็นไหมคว้าอัฏฐะเหมือนเดิมเมื่อคว้าอัฏฐะเหมือนเดิมปุ๊บมันจะมีความรู้สึกรู้ขึ้นมาอีกละเห็นไหมรู้ในอัฏฐะเมื่อรู้ในอัฏฐะปุ๊บมันจะถอยจิตออกมาถอยจิตมาเรื่อยๆถอยจิตมาก็จะมาเจอล็อกของมันล็อกไหนล็อกที่มันตัดกันเมื่อกี้เนี่ยคือล็อกของกระทำความตั้งมั่นในการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่การออกมาของมันมันจะออกมาพร้อมด้วยปีติความสุขที่ละเอียดเห็นไหมเมื่อมาตกปุ๊บเนี่ยผู้รู้นะสิ่งที่ถูกรู้มันจะเกิดการกระทบกันขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดการกลืนเป็นเนื้อเดียวกันอยู่แต่ว่าปราโมทย์ตรงนั้นเราก็สามารถเพราะตรงนั้นมีเจตนาแล้วเราสามารถทำสัญญานี้พิจารณาเข้าไปอีกได้เราไม่ต้องถอยจิตออกมาเลยก็ได้เราสามารถพิจารณาตัวมันในตัวมันเนี่ยเห็นไหมพิจารณาก็ไม่มีอะไรอีกเพราะมันใช้อะไรมากไม่ได้ในขั้นสมาธิจุดนั้นมันใช้ได้แต่อนิจจังทุกขังอนัตตาคือพิจารณาตัวมันในตัวมันน่ะใช้ตัวมันยำตัวมันน่ะนะเห็นเวทนาในเวทนาเมื่อเห็นเวทนาในเวทนาปุ๊บลองมองเข้าไปในจิตเบื้องลึกของเราว่าตรงนี้เราทำได้แล้วนะเมื่อกี้ทำไม่ได้เพราะมันหลุดตอนนี้ทำได้เราสามารถเพ่งเข้าไปในจิตว่าเรามีความพอใจไหมเห็นนะเห็นความยินดีพอใจในสุขขอสมนัสแล้วเราก็เอาตัวเพ่งนี่แหละหมุนกลับไปอีกเมื่อเราไปเพ่งที่นี่ไม่ได้เพ่งตัวนี้อัตถะตัวนี้แต่เป็นเพ่งผู้รู้เพ่งผู้รู้นะผู้รู้เนี่ยเพราะอะไรตอนแรกมันเข้าไปมันเพ่งอนิจจังทุกขังอนัตตาในสุขขอสมนัสมันเพ่งสิ่งที่ถูกรู้จนมันไปก่อเกิดกำลังอยู่ในจุดนั้นเมื่อมันถอยมาปุ๊บเราไม่เพ่งตรงนั้นแล้วนะแต่กลับมาเพ่งจิตในจิตคืออาศัยกำลังที่ละเอียดกว่าเนี่ยออกมาตีมันเมื่อกี้เราอาศัยกำลังที่หยาบเข้าไปข้างในเมื่อได้กำลังที่เหมือนเราอาศัยเดินมาเหนื่อยได้กินอาหารไปสแสวงหาอาหารเมื่อได้กินอาหารได้กินอาหารนอนพักแล้วกลับมามีกำลังเนี่ยแต่เราจะมาสู้ตอนนี้มันสู้ยังไม่ได้เห็นไหมต้องไปสแสวงหาอาหารด้วยวิญญาณอาหารหนึ่งมโนสั้นเจตนาอาหารตรงนั้นเป็นอาหารของโลกุตระปัญญาทั้งนั้นเลยแต่เป็นกำลังของกุศลผักมันออกมาได้อาหารดีคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นกำลังของโลกุตระแล้วเวลาถอยจิตมาปุ๊บอยากให้มันถอยออกอันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกเพราะคนส่วนมากเวลาถอยออกมาปุ๊บถอยนะถอยเวลามารู้สึกปุ๊บก็ไม่พิจารณาเอาอายตนะคือส่งจิตออกมารับรู้ภายนอกจิตคลายออกหมดเลยมารับรู้เสียงจิ้งหรีดใดๆมารับรู้เนี่ยโอ้ยมาตั้งมั่นอยู่ข้างนอกแม้แต่ใช้สติสัมปชัญญะอปราโมทตั้งมั่นถอยออกหมดแล้วทีนี้ของดีๆคือกำลังไปได้ตรงนั้นมาแหละแต่กับไม่พลิกมาพิจารณาจิตอ่ะมันต้องพิจารณาจิตในจิตสิว่ายินดีพอใจไหมเนี่ยแต่ต้องพิจารณาจิตด้วยนะจิตเป็นสภาวะของธาตุรู้ธาตุรู้เท่านั้นเองแล้วไปพิจารณาจิตไอ้ที่มันตายกันตายจากจิตนี่ไงจิตคือผู้รู้มันไม่รู้เมื่อกี้มันแค่แบบไปรู้ว่าสุขสวมนัสปิติปราโมทย์ไม่เที่ยงเป็นรูปเป็นตาเท่านั้นเลยแค่ว่ามันอาศัยขาเดินไปกินข้าวเมื่อกินข้าวกลับมามานอนสบายมานอนออกมาไม่ทำงานเลยหนีกลับบ้านเลยเห็นไหมขอจิตกลับมาเลยไม่ได้เมื่อถึงอ่ะกินข้าวมาอยู่ในขณะที่เรามนสิการได้นะเราก็น้อมจิตมาเพ่งจิตในจิตมาเพ่งจิตตัวผู้รู้นี่ยินดีพอใจไหมตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านได้สอนจริงๆสอนให้รู้จักผู้รู้มันไม่รู้เรื่องผู้รู้ยินดีพอใจในสุขสมบัติต้องอบรมผู้รู้เพราะว่าต่อไปภายภาคหน้าถ้ามันไม่ได้จุดนี้มันจะทุกข์ตัวผู้รู้มันจะทุกข์เพราะมันไม่รู้มันถูกวิชาครอบงำเดี๋ยวมันก็อยากได้ปิติอยากได้ปราโมทย์อยากได้อัตถะเหมือนเกือบเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมแต่ของดีๆเรากลับปล่อยหน้าที่มันทิ้งเราไม่รู้จักพลิกใช้มันตรงนี้ก็เหมือนกันเมื่อมันถอยจิตมาปุ๊บมนสิการเลยเพ่งจิตในจิตนี่แหละขณะที่เพ่งจิตในจิตก็จะเกิดปราโมทย์ตรงนี้อาบขึ้นมาอีกนะเนี่ยตรงนี้จะละเอียดไม่แต่ถูกส่งเข้ามาอีกเพ่งจิตในจิตเลยเนี่ยผู้รู้เนี่ยมันเหมือนอะไรมันเหมือนว่าสิ่งที่นะเขาเรียกว่ากระจกอยู่ภายข้างหน้าเราสิ่งที่อยู่ในกระจกกับนอกกระจกเราเป็นคนยืนดูเงาตัวเองในกระจกการดูเงาตัวเองในกระจกเรารู้ไหมเราเคยถามตัวเนี้ยไอ้ผู้ที่อยู่ในเงากระจกในกระจกคือตัวเราผู้ที่พิจารณาอยู่นี่กับสิ่งที่ถูกรู้เป็นสิ่งเดียวกันผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้สะท้อนเป็นสิ่งเดียวกันนะ
แต่เรามีความรู้สึกว่ามันเป็นกูกับของกูเอาง่ายๆอ่ะเห็นไหมเรารู้สึกว่ามันเป็นกูกับของกูเวลาพิจารณาผู้รู้เอ้าแล้วผู้รู้คือไงก็ไอตัวพิจารณานี่แหละมันกำลังพิจารณาว่าผู้รู้นี่มันเป็นเงาสะท้อนนะสิ่งที่ถูกรู้คือใครก็คือผู้รู้แล้วผู้รู้ล่ะไอที่พิจารณามันอยู่ก็คือผู้รู้นั่นแหละเห็นไหมถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นว่าโอ้ผู้รู้เป็นสภาวะของธาตุรู้เฉยๆแต่แค่พิจารณาอยู่อนุสัยสันดานเบื้องลึกว่ามันน่ะตัวผู้รู้นี่มีความยินดีพอใจไหมในสุขสมนัตไอสุขสมนัตเธอเรียกว่าสุขเวทนาเห็นไหมสุขเวทนาเท่านั้นนะเนี่ยเห็นไหมเวลาที่เราดำดิ่งอย่างลงไปอีกเนี่ยกำลังตรงนี้มันจะทิ้งจากการเข้าไปยึดตรงนั้นแต่มันจะเพ่งเข้ามาในจิตในจิตเวลาที่เพ่งเข้ามาในจิตในจิตเวลาอบรมจิตในจิตเข้าไปเนี่ยค้นเข้าไปในจิตเนี่ยปราโมทย์ตัวนี้เริ่มก่อเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็สั่งปราโมทย์ตรงนี้แหละเพ่งมันเข้าไปเพ่งสักพักหนึ่งมันจะรู้สึกว่ามันจมลงอาการจมลงเนี่ยเหมือนกับผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันน่ะมันจมหยิ่งลงในจิตแต่ประกอบด้วยปราโมทย์ตรงนี้แหละแต่มันมีความรู้สึกว่ามันรู้ลึกๆในตัวของมันน่ะรู้ว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยมันมีหน้าที่บางสิ่งบางอย่างแค่รู้แต่แค่ว่าไอ้ตัวหนึ่งคือรู้ว่าไอ้ตัวผู้รู้มันคือรู้หน้าที่แค่นั้นเองเห็นไหมเวลาที่เราหยั่งลงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการเรียนรู้ความจริงอย่างลึกซึ้งเหมือนกันเห็นไหมเวลาบางสิ่งบางอย่างไอ้ตัวผู้รู้มันพูดไม่ได้เมื่อพูดท่านที่ว่ายิ่งพูดยิ่งห่างไกลต่อความจริงไอ้ตรงนี้ไงแต่มันจะมีความรู้สึกรู้อยู่เห็นไหมแล้วก็ตรงนี้ผ่านไปอย่างนี้เข้าใจแต่ว่ามันมีเทคนิคอีกอันหนึ่งเขาว่าเวลาที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเอาง่ายๆเราไม่รู้เรื่องหมาทำไมกรรมมันต่างกันเห็นไหมเอาหมาทำไมกรรมมาต่างหรือคนเนี่ยนะมันนั้นถ้าไปเห็นมีโยมคนหนึ่งที่วิ่งไปแล้วแกล้มปากแตกล้มหัวแตกเราไปเห็นจุดนั้นทำมนสิการไว้มนสิการอย่าเพิ่งไปคิดมนสิการเห็นว่าทำไมคนเป็นอย่างนี้ทำไมแกไม่กลัวเจ็บแกวิ่งไปแกล้มแค่อย่างนี้แกล้มแล้วหน้าแกฉีกล้มหน้าฉีกแกกวดให้พี่แกถือกระเป๋าใบหนึ่งวิ่งแกผลไม่สมประกอบเราเห็นจุดนั้นใช่ไหม พอเห็นไม่ต้องคิดต่อตรึกอาการนั้นไว้ในจิตเลยว่าทำไมสัตว์โลกถึงเป็นอย่างนี้เพราะอะไรพอได้จุดนี้ปุ๊บเปลี่ยนพอเราฝึกดูลมหายใจก็ดียืนก็ดีเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีกิริยายืนเดินนั่งให้มันได้ปราโมทย์ขึ้นมาเป็นเครื่องมือเห็นไหมเมื่อได้ปามวดเป็นเครื่องมือท่ามกาธรรมญาณทัศนะอย่างไรเนี่ยตรงนี้ก็เป็นวิธีอีกตัวหนึ่งนะเวลาที่เราได้ปามวดทุกทีเราได้ปามวดเหมือนว่าได้ปิติปามวดเมื่อได้ปิติปามวดหนึ่งเมื่อได้ปามวดขึ้นมาปุ๊บทีนี้เรามนสิการตรงนี้ที่เราฝังไว้ในจิตว่าคนเราทำไมมันต่างกันโดยกรรมต่างกันเนี่ยทำไมเขาวิ่งทำไมเขาไม่เจ็บเขากลัวอะไรเวลาเราได้ปามวดแต่ก่อนเมื่อกี้เราพูดถึงว่าการเพ่งอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมทีนี้เราไม่เพ่งอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เอาตัวนี้มาบรรจุใส่บรรจุลงในปราโมทย์นี่แหละบรรจุคนวิถีกรรมและสิ่งที่เราเห็นเมื่อเช้าสัญญาเมื่อเช้ามาบรรจุไว้เมื่อบรรจุไว้ปุ๊บเราเริ่มทำการพิจารณามันโดยอาศัยสัญญาส่งก่อนไปส่งไปอาศัยสัญญาดันมันเข้าไปก่อนสัญญาดันยังไงนี่คือวิถีที่ต่างคนสิ่งที่เขาเปลี่ยนไปนั่นตรงนั้นมันเป็นความรู้สึกที่เรารู้แต่ให้มันมานั่งพิจารณาอย่างนี้มันคนละอย่างกันแต่ตรงนั้นมันจะมีความรู้สึกรู้และเราไปเพ่งความรู้สึกรู้ดันมันลงไปดันว่านี่แหละคือวิถีของสัตว์โลกว่าทำไมการเกิดมาจึงมีความต่างกันคนเราเกิดมาขาดสติสัมปชัญญะสิ่งที่เขากลัวจริงเขาไม่ได้เจ็บนะแต่เขากลัวความเจ็บกับความกลัวต่างกันมากสิ่งที่เขาเปลี่ยนไปนะเขาไม่เจ็บนะเลือดเต็มหน้าเขายังลุกวิ่งได้เลยมันเหมือนกับสัตว์ในอสุรกายขบกัดกันด้วยความโกรธเกลียดนะมันไม่รู้สึกเจ็บนะแต่มันมีความรู้สึกกลัวอย่างเดียวกลัวมากกว่าเจ็บโดยปกติคนเราจะเจ็บแล้วก็จะลึกๆได้แต่ตรงนี้สติสัมปชัญญะน้อยมากเขาไม่รู้สึกเจ็บแต่เขารู้สึกกลัวมากกว่าเจ็บถ้างั้นเลือดอาบตัวเขาเลยกระดูกจนโผล่ขึ้นมาล้มทั้งตัวเอาหน้าไปกระทู้กับพื้นเขายังลุกวิ่งเก็บของแล้ววิ่งเหมือนคนกลัวอะไรมากเวลาที่เราหยั่งกรรมปุ๊บนี่เวลาดึงลงไปปุ๊บนี่มันจะเห็นวิถีกรรมทั้งหมดว่ามันมาจากอะไรมันจะมีความรู้สึกรู้อยู่ในมันเหมือนกับที่เรารู้อัตถะตรงนั้นแหละรู้อัตถะแต่เราส่งด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ตรงนี้สั่งส่งโดยอาศัยบุคคลาธิฐานหรือคน
แต่เรามีความรู้สึกเข้าใจลึกๆอยู่นะแต่เวลาส่งปุ๊บเนี่ยสิ่งนี้จะโผล่ขึ้นมาในจิตตอนนั้นเราพูดไม่ได้หรอกแต่เราจะมาพูดได้เมื่อเราประกอบด้วยสติสัมปชัญญะอย่างนี้เราถึงจะอธิบายอาการอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นว่ากรรมเกิดจากอะไรกรรมกรรมเกิดจากอะไรวิบากตรงนี้ทำไมส่งมาอย่างนี้สั่งนี้เป็นเศษกรรมแล้วตรงนี้มันจะไม่สามารถทำให้เขาไปเพิ่มมากกว่านั้นแต่มันจะย้อนกลับแล้วตรงนี้มันจะมีความรู้สึกรู้ในอัตตะตรงนั้นตรงที่เราส่งมันไปเห็นไหมมันก็จะเป็นเทคนิคอีกตัวหนึ่งพวกนี้จะเป็นเทคนิคหมดเลยเทคนิคตั้งแต่ใช้ปลาโมดยำปลาโมดเอาง่ายคือใช้ตัวมันยำตัวมันเข้าไปไม่ต้องถอยจิตคือเทคนิคหนึ่งสองเวลาเข้าไปถึงจุดหนึ่งน่ะเวลาถอยจิตออกมาอย่าออกมาเลยอย่าออกมาเลยก็ใช้ไปพิจารณาผู้รู้ว่ามีความยินดีในสุขสมนัตนี้ไหมยินดีพอใจไหมถ้ายินดีพอใจติดกับดักตัวเองนะติดกับดักสุขสมนัตติดกับดักธาตุตรงนี้นะมันจะติดกับดักเรากำลังวางกับดักตัวเองไหมก็พิจารณาผู้รู้นี่แหละที่เป็นเหตุเป็นเหตุจริงๆเป็นอวิชชาจริงๆที่เข้าไปถืออาการอย่างนั้นที่ว่าสุขสมนัตปิติปราโมทนะปัสสัทธิอะไรก็ช่างแต่นั่นคืออาการอาการของมันเท่านั้นเองแต่เราจะต้องอาศัยกำลังจากจุดนั้นมาผัดจุดนี้เห็นไหมนี่อีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งก็คืออาศัยเหตุการณ์บางเหตุการณ์หรือบางทีที่เราไปอ่านหนังสือแล้วบางสิ่งคำอรรถบางสิ่งมันลึกซึ้งมันลึกซึ้งลองเก็บมันเข้ามาลองเก็บเข้ามาอย่างเอ้าแรงอโคจรถ้าแรงอโคจรโลกทั่วไปจะมองว่ายังไงโสเภณีกินเหล้าเมายาที่เล่นที่เที่ยวอะไรที่โลกเขาเปลี่ยนกันเราคิดว่าแรงอโคจรหรือว่าแค่ว่าสำรวมโอ้ต้องยืนเดินนั่งนอนให้สำรวมอย่างนั้นอย่างนี้นะเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่แต่สำรวมอะไรที่ซุกซ่อนอยู่ของพระพุทธเจ้านะเราก็เก็บมันมาอย่างแรงอโคจรไม่ใช่สิแรงอโคจรของพระพุทธเจ้าเวลายิงจิตเข้าไปปุ๊บมันจะเกิดความแตกฉานในตัวเขายะถาคือตัวกระทบแตกฉานมาในตรงนั้นมันเพียงแค่ความรู้สึกรู้แต่เวลาออกมาเนี่ยเราถึงจะพูดมันได้ตรงนั้นเทวะแรงอโคจรโอ้จริงๆคือจิตอะไรที่เราเที่ยวไปตามที่พระพุทธเจ้าท่านว่านะมันจะเข้ากันได้หมดว่ามันมีเหตุผลตรงว่าแรงอโคจรคือการดำดิใดๆที่เราเที่ยวไปในบุคคลใดที่เราดำดิไปในความพามวิตกก็ได้พยาบาทวิตกก็ได้วิหิงสาวิตกก็ได้สิ่งนั้นพระพุทธเจ้าเรียกว่าแรงอโคจรอย่าเที่ยวไปคิดอย่าเที่ยวไปดำดิเราก็ย้อนกลับมาเออใช่ดำดิอยากได้กุฏิอยากได้ศาลาอยากได้เสนาสนะอยากเป็นเทพเทวดาไอเนี้ยพระพุทธเจ้าอย่าเที่ยวไปเข้ากันได้หมดเลยเห็นไหมแต่ถ้าเอาภาษาโลกของเราอุ้ยอย่าไปกินเหล้าอย่าไปเที่ยวห้างนะอย่างเงี้ยนะอย่าไปเที่ยวห้างอย่าไปร้านค้าอย่าไปเที่ยวห้างอย่าไปกินเหล้าอย่าไปเรียนการพนันอะไรของโลกๆอ่ะมันไม่ใช่แรงอโคจรของพระพุทธเจ้ามันลึกซึ้งลึกซึ้งมากจนที่สุดแล้วลึกๆท่านมาแรงอโคจรเลยสุขโสมนัสนะอย่าเข้าไปยึดถือกุศลจิตพวกอย่าเข้าไปยึดถือมันจะติดอย่าโคจรไปบ่อยๆอย่าเที่ยวไปติดมันเห็นไหมมันจะเป็นความรู้สึกรู้ที่มีอรรถในตัวของมันอ่ะเห็นไหมเนี่ยมันจะถูกตีออกมาอย่างนี้นะอาการยังไงก็ช่างเราเก็บมันไปเราคิดแต่ไม่ออกหรอกคิดยังไงไม่ถึงอ่ะไม่ถึงพ่อเราคือไม่ถึงพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราไปยัดใส่มันที่เดียวกันนะ ไปสูงมันหน่อยปุ๊บมันจะมีความรู้สึกรู้น้ำนิ่งไหลลึกของหลวงพ่อครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อชาเนี่ยว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยคือท่านบอกว่าคิดแล้วมันไม่รู้หรอกคิดยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่เข้าใจไม่เข้าถึงหัวใจมันแต่เมื่อเราหยุดการคิดแต่ต้องอาศัยความคิดนั่นแหละถึงรู้จากสิ่งที่เราคิดแต่คิดยิ่งคิดก็ยิ่งไม่รู้แต่ต้องอาศัยความคิดไปนะแต่จริงๆคือส่งมันด้วยความคิดแต่ว่าเราจะเลือกอัตถะของพระพุทธเจ้าหมวดไหนเป็นยาแล้วมายัดใส่เข้าไปปราโมทย์แล้วมันจะสามารถดันนะดันอย่างอ้าวทำไมครูอาจารย์ยืนเดินนั่งนอนสงบสงบสำรวมกันอย่างนี้สำรวมอย่างนี้ปุ๊บโอ้ยจริงๆมันมีแฝงอยู่ข้างในเยอะแฝงยังไงอยากให้สรรเสริญว่าเราสงบสงบสำรวมอยากให้คืออื่นสรรเสริญอยากให้คนอื่นยกยอปอปั้นว่าเราเป็นคนสงบสงบสำรวมแน่เห็นไหมในความไม่สงบสงบสำรวมล่ะเออเดินกระโผกกระเพกยังอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ไม่สงบไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าความว่าสำรวมรู้คือเวลาเราจะเดินสงบสงบให้เขารู้ว่าเราสงบสงบเพื่อเอาสรรเสริญตัวเราตรงนี้แหละท่านว่ามันไม่สำรวมเห็นไหมมันซ้อนกันอยู่อ่ะเวลาเราใส่ผ้าขาดขาดนะให้โยมถือว่าโอ้ยเราเป็นคนสันโดษมากเลยนะไอตะกะแตนกัดไปนิดเดียวมันปาสว่านหนึ่งอย่างเงี้ยเนี่ยอยากให้เขาเห็นว่าโอ้ครูอาจารย์นี่ถือผ้าบางสกุลนะสมาธิสันโดษด้วยอยากให้เขายกย่องปะเนี่ยท่านบอกมันไม่สำรวมคือมันไม่สำรวมจิตมาดูตัวเองว่ากำลังหลอกลวงเขาเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแม้แต่พูดว่าเอ้ยทำบุญเยอะๆจะได้เป็นเทพเทวดาสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติ
ตรงนี้พูดแม้แต่นิ่มนวลละเอียดอ่อนมีอรรถอุบายนุ่มนวลแต่ท่านว่ามันไม่สำรวมแม้มันจะพูดงามนะไม่สำรวมไม่สำรวมตรงไหนมันไม่สำรวมรู้จิตของมันว่ามันกำลังหลอกลวงเขามันกำลังต้องการลาภสักการะมันกำลังต้องอันอามิตรตรงนี้เห็นไหมคำว่าสำรวมผมครูบาจึงบอกว่าคนมันยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปคำว่าสำรวมกับคำว่าแหล่งอโคจรแหล่งอโคจรที่เอาไปคิดไปหาผู้หญิงก็ดีคิดไปหาวัตถุกามารมณ์ก็ดีคิดอยากได้วัดวาอารามคิดไปหาหมู่เพื่อนฝูงนะคิดแม้แต่อยากเป็นเทพเทวดาว่าอนาคตเราอยากเป็นเทพเทวดาอย่างนี้มีรูปลักษณ์อย่างนี้มีเวทนามีสัญญามีสังขารมีญาณอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้แหละท่านว่าอย่าคิดไปเมื่อคิดไปปุ๊บมันจะไปติดกับดักเห็นไหมแต่บางสิ่งแล้วที่เราได้ปิติปราโมทย์ตั้งก็ว่าเมื่อเกิดการประพฤติปฏิบัติแล้วได้ปิติปราโมทย์เราก็หวนเออหมู่บ้านนี้แหละปิติปราโมทย์นั่งสบายเถอะโอ้มันนี่คือบ่ได้เห็นไหมตรงนี้ท่านบอกว่าต้องสำรวมรู้อย่าติดกับดักตัวเองมันกำลังปรารถนาขันอนาคตจากขันอดีตส่งมาเห็นไหมเมื่อวันนี้ได้ปิติปราโมทย์นะมือเศร้าได้ปิติปราโมทย์มานั่งย่ำแรงอู้หุ่นวายเว้ยเมื่อไรปิติปราโมทย์ตรงนี้ท่านมาติดกับดักตัวเองแหละเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ท่านมาต้องเอามาดูให้หมดเลยทั้งหมดอะไรธรรมะพระพุทธเจ้าอย่างแรงอโคจรอะไรที่มันที่เราพูดกันอ่ะมันบางสิ่งที่ซ่อนลึกอยู่เราก็เก็บมันมาเก็บมันมาเราคิดยังไงก็เข้าใจอยู่แต่ไม่เข้าใจเรื่องลึกซึ้งหรอกแม้คิดเข้าใจแต่ไม่เข้าใจยังไงก็ไม่เข้าใจเหมือนอนิจจังทุกขังอนัตตาคิดยังไงก็เข้าใจแต่ไม่เข้าใจหรอกแต่ถ้าเราถูกการส่งมันเข้าไปอาศัยปราโมทย์อาบมันแล้วมันจะเกิดอัตถะความรู้สึกรู้โดยไม่ต้องคิดเห็นไหมทีนี้เมื่อขอนอนปุ๊บเราก็จะอาศัยพวกนี้เล็กๆน้อยๆทำประกอบกันบ่อยๆเอามาปุ๊บเราก็ขยายเป็นปริยายธรรมคือขยายออกเป็นความคิดแล้วขยายมาเป็นอุปมาอุปไมยอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้เข้าใจแต่ว่ามันมีหลักของมันแล้วไงมันมีหลักของมันแล้วเมื่อมีหลักของมันปุ๊บเราก็อาศัยพวกนี้ขยายพระพุทธเจ้าท่านนี่ว่าเหมือเปรียบเหมือนท่านว่าเปรียบเหมือนว่าข้าวเม็ดหนึ่งนะได้ข้าวเม็ดหนึ่งท่านว่าตีมันออกเมื่อตีมันออกปุ๊บท่านว่าแยกเม็ดหนึ่งออกจากกองนั่นน่ะกองนั้นจะเป็นร้อยพันเม็ดก็ช่างแต่ก็เอาอีกเม็ดหนึ่งมาตีแล้วเมื่อตีปุ๊บเนี่ยก็เอาอีกเม็ดหนึ่งมาท่านว่าขยายในอัฏฐะตรงนี้ให้มันน้อยลงไปเรื่อยๆให้มันลึกซึ้งไปเรื่อยๆเห็นไหมขยายมันลึกซึ้งอย่างที่ว่าอ้าวยางแดงอโคจรอย่างนี้อ่ะลวกๆก็ไม่สมควรเที่ยวไปนะอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะนั่นหยาบสองในทางธรรมพระพุทธเจ้าคือไม่ควรเที่ยวไปในหลักของกามคุณ5นะกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกอย่าเที่ยวไปคิดนะคนๆนั้นมันด่าเราคนๆนั้นมันว่าเราอีนี่มันสวยมันงามนะเลือกสวนได้นาตรงนี้ที่ตรงนี้น่าทำวัดวาอารามนะเห็นไหมคือถ้ามันเผลอไปคิดอย่าไปคิดถ้ามาละวะนั่นแรงอโคจรไม่ไปจนมาที่สุดแล้วความปรารถนาว่าเอออยากเป็นเทพเทวดาเว้ยไอ้นี่ก็ไม่ควรคิดอย่าคิดเที่ยวไปมันจะถูกเอามนุษย์จับไว้นี่คือแรงอโคจรแม้แต่เราเคยได้ปิติปราโมทย์เออวันนี้ธรรมดาไม่ได้ปิติปราโมทย์อย่าไปคิดเห็นไหมตรงนี้ท่านบอกว่าไล่ตัดทิ้งหมดเลยไล่ตัดทิ้งจนมาอบรมตัวเองนั่นแหละว่านี่ตรงนี้เวทนานี่สัญญานี่สังขารนี่วิญญาณนี่มันเกิดการโคจรคือความหมุนเวียนโดยหลักธรรมชาติอย่าเข้าไปยึดถือเห็นไหมมันจะเกิดการประกอบธรรมขึ้นมาตรงนี้มันเกิดการประกอบธรรมอย่างเงี้ยถ้าเราเริ่มเข้าใจจากจุดนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเข้าใจกลไกการปฏิบัติทั้งหมดนะเข้าใจการปฏิบัติทั้งหมดว่าอันหนึ่งนะที่เราเรียกว่าฌานตัวนั้นคือว่าเพ่งหรือว่าตรึกเพ่งตามอาการที่เปลี่ยนไปเห็นไหมอย่างที่ว่าเราเดินอยู่เราตรึกตามอาการที่เปลี่ยนไปอยู่ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกอยู่ตรึกตามอาการที่เปลี่ยนไปอย่างนี้อย่างนี้คือว่าตรึกอาการตรึกในอาการที่เปลี่ยนไปอย่างนี้เรียกว่าฌานนะเนี่ยอย่างสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิคืออะไรคือที่ว่านี่เพ่งพิษเข้าง่ายๆมั้ยเพ่งพิษความเพ่งพิษตรงนี้ให้รู้ว่าอะไรให้มีสมาธิตั้งมั่นในอาการที่เปลี่ยนไปว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้เป็นอนัตตาสัมมาสมาธิจำไว้ง่ายๆสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นนะความตั้งมั่นนะสมาธิสัมมาสมาธิความตั้งมั่นนะตามเป็นจริงว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้เป็นอนัตตาเห็นไหมสัมมาทิฏฐิคืออะไรสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบตามเป็นจริงเห็นไหมสัมมาสติคืออะไรสัมมาสติคือระลึกรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็คือสิ่งนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้3ตัวเนี้ยจะต้องประกอบกันเมื่อสติระลึกรู้ถูกสมาธิก็ตั้งมั่นถูกเมื่อสมาธิตั้งมั่นถูกปัญญาที่กำลังญาณทัศนะนะความรู้รอบก็ถูก
เมื่อรู้ล่อถูกการดำดิก็จะเป็นอย่างนี้คือวาจาที่เป็นไปเพื่อความถูกต้องเป็นไปเพื่อละปล่อยวางเห็นไหมเนี่ยนี่คืออาการของมันนะประมาณนี้แหละพอเข้าใจกันนะวันนี้พอก่อนละกัน